ตอนนั้นก็คือแค่เรียกร้องสวัสดิการบางอย่างนั่นเองไม่ได้อะไรเท่าปกติโดยพื้นฐานทั่วไปไม่คิดว่าจะมีปัญหาเยอะแยะเพราะเขาหน้าให้ได้ก็เรื่องสวัสดิการเนี่ยค่ะเรื่องค่าครองชีพอะไรอย่างมันไม่มีอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีนะไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มันมีให้ทุกอย่างแล้วอ่ะคือที่นั่นที่ทำงานไม่มีอะไรนะสวัสดิการไม่มีอะไรเลยน้ำเนื้ออะไรก็ไม่มีนะที่มีสักอย่างอ่ะอาหารอะไรเราก็ซื้อเองกินเองเหมือนก็ไปขายแรงงานจริงๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพักชั่วโมงกลับมากินข้าวบ้านมาเข้าห้องน้ำที่บ้านแล้วก็กลับไปทำงานไม่เคยใช้ที่โรงงานใช้ไม่ได้ซอยนี้ก็คือซอยหยันหัวยุนเนี่ยทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีสังกะสีละแต่ให้ค่าแรงกรรมกรแต่ป้อมตำรวจยังอยู่ของกิจการจึงได้กำไรสูงบริษัทฮาร่าจำกัดตั้งมาประมาณ6ปีแล้วเจ้าของเป็นชาวไต้หวันเจ้าของเดียวกันกับร้านคังทูสาตอนที่สไตนี่แหละที่ไปคือที่ไหนมีที่สไตเรารู้เราก็ไปสามารถไปได้ก็ไปไปให้กำลังใจกันว่างั้นก็จะร่วมกันตลอดอะถ้าที่ไหนมีที่สไตล์บางทีเขาก็มาหาเราบางทีเราก็ไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยเรียกร้องไปอ่ะ7วันแล้วต้องเจรจาใช่ไหมแต่ยังไม่ถึง7วันที่กรมแรงงานอ่ะต้องไปเจรจานายจ้างกับลูกจ้างมันยังไม่ถึงไงมันแค่ได้4-5วันเองมั้งมีเรื่องก็ยุ่งโรงงานมันก็เป็น5เดือนตั้งแต่นั้นวันนั้นมาเป็น5เดือนที่ประท้วงอ่ะแล้วถูกสลายด้วยนะถูกรัฐบาลสลายนะตอนนั้นนะไม่ใช่ออกมาเองนะพวกเราก็เตรียมกันหลายคนพอมาถึงโรงพักตำรวจก็บอกว่าจะไปสอบปากคำเพียงเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะให้กลับบ้านแต่ที่ไหนได้เอาเข้าห้องขังเลยจนกระทั่งปี2515รัฐบาลจอมพลถนอมจึงยอมออกกฎหมายที่เรียกว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103ที่อนุญาตให้คนงานรวมตัวกันเป็นสมาคมลูกจ้างได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบทบาทของนักศึกษาก็เช่นเดียวกันที่ตอนที่ธีรยุทธ์บุญมีเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงที่บทบาทของนักศึกษาเนี่ยเด่นชัดมากนะก็ทำให้เหมือนกับมาประจบกันนักศึกษาและกรรมกรก็ต่างมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการจัดตั้งกันมีการเคลื่อนไหวเมื่อเกิดการเรียกร้องรัฐธรรมนูญในปี2516ตอนนั้นกลุ่มปัญญาชนกลุ่มก้าวหน้าเยอะนะค่อนข้างจะแรงอยู่เราไม่ได้โดดเดี่ยวอ่ะเขามาช่วยเราอ่ะตอนที่สไตล์นี่ก็ช่วยเรื่องร่างเอกสารอะไรต่ออะไรข้อเรียกร้องแล้วก็ช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรถึงจะอยู่กันได้อย่างเงี้ยก็ไปกันบ่อยนะไอ้กรมแรงงานเนี่ยไปเจรจากันนายจ้างนี่หลายครั้งมากตอนนั้นมันมีพลังด้วยไงใครๆก็เอาแบบอย่างฮาร่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำขวัญเนี่ยสู้อย่างฮาร่าอะไรอย่างเงี้ยตั้ง5เดือนแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไงแต่ว่าไอ้การต่อสู้ครั้งนี้มันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือเห็นชัดเจนว่ามีการร่วมมือกันระหว่างขบวนการนักศึกษากับขบวนการแรงงานศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของการที่จะทำงานเรื่องกรรมกรแต่ว่ามีชมรมอิสระแล้วก็ตอนนั้นเขามีเรียกว่าสภานักศึกษาเสรีที่อาจารย์เสกสรรตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มาทำงานร่วมกับกลุ่มของคนงานเนี่ยแล้วก็ร่วมกันเรียกร้องแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการสามประสานก็คือมีชาวไร่ชาวนาเข้ามาสนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกรและนักศึกษาแล้วก็เห็นว่าถ้าเราจับมือกันเนี่ยมันมีพลังนะแล้วก็ประสบสำเร็จด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการเชื่อมร้อยกันจนกระทั่งนำไปสู่การก่อตั้งเป็นองค์กรแรงงานขึ้นมาองค์กรนึงที่เรียกว่าศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติจะได้รับข่าวความเดือดร้อนของแรงงานทั่วๆไปอยู่เรื่อยๆอ่ะเข้ามาอยู่เรื่อยๆที่นู่นบ้างที่นี่บ้างจะเห็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันน่ะเรื่องสวัสดิการที่ปัญหานะแต่ละโรงงานที่เจอจะคล้ายๆกันก่อนหน้านั้นน่ะเคยไปที่อยู่ตรงสีลมสแตนดาร์ดการ์เมนต์ก่อนหน้านั้นน่ะที่เราไปรับรู้ก่อนหน้าฮาร่านะมันจะมีบทเพลงอ่ะร่วมกันคือทุกคนจะร้องเป็นหมดไม่รู้ว่าใครร้องเพลงอะไรขึ้นมามันร้องตามกันได้หมดอ่ะ
มันมีพลังมีความสุขประเทศไทยเป็นสวรรค์ของนักลงทุนแต่ว่าเป็นนรกของคนทำงานเพราะว่าค่าจ้างถูกกดอย่างมากๆนั้นค่าจ้างเนี่ยปี2517เนี่ยคนงานก็เลยเรียกร้องนะเดือนมิถุนายนนะตัดสินใจร่วมกันว่าถึงเวลาที่จะต้องเรียกร้องจากนายจ้างเนี่ยให้ขึ้นค่าจ้างแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปรับค่าแรงให้เป็นไปตามที่เขาศึกษากันก็คือขอแค่25บาทนะก็เลยมีการเดินทางไปประท้วงที่กรมแรงงานก่อนตอนแรกแล้วเสร็จแล้วท้ายสุดเขาก็เดินทางจากอ้อมน้อยอ้อมใหญ่สมุทรสาครเนี่ยไปถึงพระประแดงสมุทรปราการนะแล้วก็มาอยู่ที่สนามหลวงนะ8วัน7คืนก็ได้รับชัยชนะโดยรัฐบาลยอมประกาศขึ้นค่าจ้างให้เป็น20บาทในปลายปี2517แล้วก็ต้นปี2518ก็ขยับเป็น25บาทอันนั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกไม่ได้เข้าโรงงานอีกเลยอ่ะตั้งแต่ออกจากตรงนั้นมาตุลาการใช่ไหมก็ให้เราชนะแต่มีข้อแม้ให้รับคนงานเข้าอ่ะเข้าไปทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายกเว้นตัวแทนยกเว้นเจ๊เกียงคนเดียวที่ไม่ให้เข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็เลยไม่ยอมก็เลยไม่ได้เข้าไปทำงานอีกเลยเราเตรียมใจไว้แล้วอ่ะว่าเราไม่ได้อยู่ต่อเราอยากทำตรงนี้อ่ะอยากได้สิ่งที่คนงานควรจะได้อ่ะอันนี้เพื่อนที่อยู่ฮาร่าแต่ก่อนอันนี้ค่ะอันนี้คนนี้ไม่เคยเจอกัน40ปีอยู่ฮาร่าด้วยกันอันนี้กลุ่มฮาร่าหมดนะพอหลังเหตุการณ์6ตุลาสภาพแรงงานถูกกดดันมากๆคนที่ร่วมต่อสู้หลายคนเนี่ยต้องตัดสินใจเข้าป่าคนที่เหลืออยู่ก็ถูกกฎหมายบังคับนั้นสภาพแรงงานแต่ก่อนเนี่ยหลังเหตุการณ์14ตุลา2516เราเรียกว่าเป็นสภาพแรงงานที่เป็น political union หรือสภาพแรงงานที่ทำงานทางการเมืองด้วยเขาต่อสู้ในประเด็นอื่นๆนอกจากเรื่องปากท้องอย่างเดียวไอ้มีให้มั่งเนี่ยแหละมันยากไอ้ไม่มีเลยง่ายเรียกร้องได้เต็มที่พูดอะไรก็เห็นร่วมกันกลายเป็นสิ่งต้องข้ามไปเลยในบ้านเราเนี่ยกลายเป็นสภาพแรงงานแบบที่รัฐต้องการให้เป็นตามที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี2118ทำไว้ก็คือเป็นสภาพเขาเรียกว่า Cubic Unionism ก็คือสภาพที่ทำเรื่องปากเรื่องท้องอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จสภาพบ้านเราก็เลยกลายเป็นสภาพที่ว่านอนสอนง่ายถ้าไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องผิด